สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่10หรือ WE 2019วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่10 10 World Environmental Education Congress หรือ WE 2019ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในหัวข้อ Local Knowledge Communication and Global Connectivityนับเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในทวีปเอเชียเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติโดยทรงงานและพระราชทานพระราชดำรัสมาโดยตลอดในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้การประชุมยังจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การหาแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติการผู้บริหารและนักวางแผนต่อไปในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องแหล่งอาหารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับสภาพดินน้ำอากาศและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับประชากรอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคตแบบจำลองโครงการ Hydro Floating Solar Hybrid System หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของกฟผ.ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อนเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางนี้กฟผ.ได้นำนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยกฟผ.จะเริ่มนำร่องโครงการดังกล่าวนี้ที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกำลังการผลิต45เมกะวัตต์สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7พฤศจิกายน2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 13:36 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ2คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2561จากสำนักวิชาต่างๆอาทิสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จำนวน 1,805 คนและพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมและโล่รางวัลศึกสิทธิ์แห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตพระราชทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าความรู้ในหลักวิชาที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกันแล้วนี้จัดว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านเฉพาะสาขาตามหลักสูตรที่แต่ละคนได้เล่าเรียนมา
แต่ในการทำงานนั้นนอกจากจะต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจงลงไปแล้วยังต้องอาศัยความรู้อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือความรู้รอบตัวตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆบัณฑิตทุกคนเมื่อออกไปทำงานจึงต้องมีความมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้งให้มีความรู้ทั้งด้านลึกทั้งด้านกว้างและข้อมูลข่าวสารที่ทันการทันสมัยนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตนด้วยเพราะคุณธรรมความสุจริตจะคอยกำกับประคับประคองบุคคลให้นำความรู้ไปใช้ในแต่ทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้บัณฑิตก็จะมีความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลและมีคุณธรรมเป็นเครื่องป้องกันตนให้ห่างพ้นจากความชั่วความเสื่อมแต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์คือความดีความเจริญที่แท้ให้แก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 16:16 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดศรีเกษตรารามตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับวัดและผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อบูรณะอุโบสถโบราณและภารกิจทางพระพุทธศาสนาของวัดทางนี้วัดศรีเกษตรารามก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2484สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมตั้งอยู่ที่บ้านปากนาสวนหมู่2ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์วัดศรีเกษตรารามจึงย้ายมาอยู่ที่เลขที่999หมู่2ตำบลนาสวนในปี2500